สวัสดีเพื่อนๆพบกับผมเสียงเป็ดเกมเมอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนะครับเราพูดถึงเรื่องการสำรวจป่านะครับแล้วก็พาไปเก็บหีบสมบัติลึกลับนะครับก็เราได้เห็นกันแล้วนะครับว่าได้ไอเทมอะไรไปบ้างนะครับที่มีอยู่ในหีบสมบัติต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงต่อจากของในกล่องของในหีบสมบัติที่เราไปได้มานะฮะวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟ21นะครับใครเล่นเซิร์ฟ21นะครับแล้วยังไม่มีกิลหรือกิลมันยังไม่รู้จักใครหรืออะไรอย่างนี้นะครับมาอยู่กิลผมได้นะครับชื่อกิลนาซีนะครับก็สมัครเข้ามาได้เลยนะกิลผมสร้างวันที่2นะครับเพราะว่าเพิ่งได้ VIP 1วันที่2นะครับตอนนี้ VIP 3แล้วนะฮะนี่นะครับกิลผมนาซีนะฮะก็สมัครมาได้เลยนะครับคือกิลมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะกิลผมเพิ่งยาเลเวล3อยู่เลยนะฮะแต่ว่าวันนี้น่าจะได้เลเวล4นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรนะเมื่อวานเราไปเปิดหีบใช่ไหมเราได้อันนี้ใช่ไหมผมพูดถึงอันนี้เนาะเศษการ์ดเวทส้มขั้น1ใช่ไหมครับทีนี้หลังจากเราเลเวล220เนี่ยนะครับ220เนี่ยมันจะมีด่านขึ้นมาด่านหนึ่งนะครับเป็นด่านการ์ดเวทเนี่ยนะครับก็คือมันจะผจญภัยไปทีละขั้นนะครับ1ชั้น2ไปทีละชั้นนะครับตอนแรกมันจะให้เราลงชั้น1ก่อนนะครับชั้น1มันก็บอกว่าเนี่ยอัตราการดรอปเนี่ยมีโอกาสดรอปไอ้นี่การ์ดต่างๆเหล่านี้นะครับชั้น2ก็มีโอกาสดรอปการ์ดต่างๆเหล่านี้นะครับชั้น3ก็การ์ดต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งผมไปได้การ์ดมานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูการ์ดมันอยู่ที่เดลี่นะครับเดลี่นะฮะแล้วก็ดูที่การ์ดเวทนะครับตรงนี้นะครับมันจะบอกรายละเอียดการ์ดที่เรามีทั้งหมดนะครับซึ่งที่ผมไปได้มาเนี่ยผมไปได้การ์ดไอ้ตัวนี้มานะครับไม่รู้ว่ามันแถมมาหรือผมได้จากด่านนะแต่ในด่านไม่มีดรอปนะผมว่าผมน่าจะได้มาจากเควสหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะครับหรือเปิดไอ้นี่ได้มาก็ไม่รู้นะฮะจะมีตรงนี้นะครับกล่องสีแดงเนี่ยนะครับกล่องสีแดงตรงนี้ที่ผมบอกว่าทำไมเพชรมันสำคัญนะครับเพราะว่ากล่องสีแดงนี่แหละนะครับผมก็จะไม่ได้นะว่าผมได้มาจากไหนนะครับแต่ว่าตรงนี้มันใช้เพชร288ในการเปิดครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยในกล่องนี้มันมีอะไรบ้างนะครับถ้าเปิดกล่องนี้นะครับเราจะได้ไข่ทองไข่ด่างเขียว3ดาวนะซึ่งเพชรผมยังไม่พอนะครับน่าจะต้องรออีก2วันหรือไม่ก็รอพรุ่งนี้หรือมีเพชรฟรีอะไรก็แล้วแต่พรุ่งนี้จะได้เพชรฟรี200นะครับหลังเที่ยงคืนผมได้เพชรฟรีอีก200ผมอาจจะเปิดอันนี้ก็ได้นะฮะซึ่งผมเปิดไปแล้ว2กล่องนะครับมันมีกล่องนึงที่มันให้การ์ดไอ้นี่ผมมา2ใบเนี่ยหรือได้ไอ้นี่มาด้วยก็ไม่รู้นะผมว่าน่าจะได้ผู้หญิงมาด้วยแหละนะครับผมได้การ์ดส้มมา2ใบแล้วก็ได้การ์ดผู้หญิงมาใบนึงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการ์ดพวกนี้มันดียังไงการ์ดพวกนี้เนี่ยมันเอาไว้ใส่อาวุธได้นะครับอาวุธเราจะมี2รูเนี่ยนะไอ้พวกของสวมใส่เราเนี่ยจะมี2รูเดี๋ยวนะมันเข้าตรงไหนว่าเข้าไปยัดการ์ดผมลืมแล้วแฮะมันเข้า
ตรงหลอมเข้าตรงหลอมนะครับเข้าตรงหลอมแล้วก็การ์ดเวทเนี่ยนะการ์ดที่เรามีเนี่ยเราจะเอาไปใส่ในอาวุธพวกนี้ได้ในเครื่องสวมใส่อ่ะไม่ใช่เฉพาะแค่อาวุธนะครับใส่ได้ทุกชิ้นเลยที่เป็นเครื่องสวมใส่แต่ละชิ้นมันก็จะมี2รูนะครับซึ่งมันจะเปิดอีกรูนึงเห็นไหมว่าอย่างเช่นธนูผมเนี่ยผมใส่ไปแล้ว2ใบนะครับมันจะมีอีกรูนึงมันจะโผล่มาตอนเราเลเวล225นะครับรูที่3จะเปิดส่วนไอ้นี่หมวกนะครับหมวกจะเปิดรูที่3ตอนเลเวล230นะอันนี้ก็235 245อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคทีนี้แต่ละการ์ดเนี่ยมันมีดียังไงนะครับผมมาดูพามาดูการ์ดผมก่อนนะครับการ์ดใบแรกนะครับการ์ดบริวารซีเรียนะครับตอนนี้มันบอกว่าสเตตัสพื้นฐานเนี่ยจะบวก Attack 88แล้วก็บวกเซนดาเมจ44นะครับสเตตัสล้างนี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรนะครับแต่ผมมาเอะใจตรงนี้นี่เห็นลูกไฟนี่ไหมครับมันคือสกิลครับมันคือสกิลของการ์ดนะครับไฟอเวจีนะครับบอกว่าเมื่อโจมตีมีโอกาส 10% เกิดกำทรอะไรคือกำทรวะเมื่อโจมตีมีโอกาส 10% เนี่ยที่จะเกิดกำทรกับการ์ดเวทเรียกการ์ดเวทคุ้มครองเกิดทำลายต่อเป้าหมายศูนย์กลาง5ขั้นค่าดาเมจคือ 80% อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะฮะแต่ว่าผมไปเทสมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปตีให้ดูนะฮะก็คือมันจะเป็นวงเวทโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะสร้างดาเมจ5ครั้งนะครับจะสร้างดาเมจ 80% 5ครั้งผมไม่รู้ว่า 80% ของอะไรนะแต่มันจะสร้างดาเมจเนี่ย5ครั้งนะครับส่วนการ์ดไอตัวนี้การ์ดเห็ดนี้คือการ์ดที่กระจอกมากนะครับเห็ดยานมารนะครับไม่บวกหาอะไรเลยบวกสเตตัสพื้นฐาน44นะครับเซนดาเมจ22นะครับสเตตัสล้างคือ attack บวก1โอ้น้อยมากต่อไปการ์ดนี้นะครับมีสกิลเช่นกันนะครับสังเกตว่าการ์ดเห็ดมันไม่มีสกิลใช่มั้ยฮะแต่การ์ดนี้การ์ดใบนี้มีสกิลนะครับสเตตัสพื้นฐาน physical damage 4 physical attack 44 sense damage 22นะครับสเตตัสล้าง ATK บวก35นะครับแล้วก็ได้สกิลทหารโจมตีนะครับเมื่อโจมตีมีโอกาส 10% นะครับเกิดกำทรกับการ์ดเรียกการ์ดเวทคุ้มครองเกิดทำลายต่อเป้าหมายศูนย์กลาง3ขั้นค่าดาเมจคือ 125% ก็คือจะมีวงเวทขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีดาเมจ 125% นะครับ3ครั้งนะครับ3ครั้งก็คือจะเกิดดาเมจ 125% เนี่ย3ครั้งนั่นเองนะครับต่อไปมาดูเครื่องป้องกันครับการ์ดใบนี้การ์ดแม่ทัพฟินแม่ทัพฟินหรือฟีนนี่แหละนะครับบวกเดฟ104บวก MDF 104บวกขีดโล่สูงสุด 4,928 โอ้บวกโล่เยอะมากนะครับแล้วก็สเตตัสล้างคือ Critical DamageRDC คือ reduce นะครับ reduce ก็คือการลดนะครับลด damage critical 462นะครับแล้วก็ลด sense damage 57นะครับและการ์ดต่อไปครับการ์ดแมว9ดำแมวเท่าดำแมวเท่าดำนะครับก็คือบวกเดฟ104เหมือนกันนะครับบวก MDF 104บวกโล่ 4,900 นะครับป้องกัน sense damage 231นะครับป้องกันคีดาเมจ114นะครับหมดแล้วนะฮะสกิลไม่มีนะครับต่อไปการ์ดที่ผมมีการ์ดต่อไปนะครับการ์ดหมูป่าฟันยาวนะครับบวกเลือด713บวกโล่770 PDF 15 MDF 15นะฮะแล้วการ์ดใบสุดท้ายนะครับการ์ดเอมี่สับสนนะครับบวกphysical attack 44 sense damage 22 attack 35นะฮะตรงนี้ก็คือการ์ดทั้งหมดที่ผมมีอยู่ณตอนนี้นะครับซึ่งผมได้ทำการฝังการ์ดเข้าไปในเครื่องสวมใส่แล้วเรียบร้อยนะครับโดยผมใส่การ์ดไอ้ตัวนี้ให้อาวุธนะฮะซึ่งมันตีบวกได้นะครับถ้าเราคลิกตรงการ์ดเนี่ยมันจะขึ้นมันจะมีคำว่าตีบวกนะฮะก็คือมันจะใช้ยานมารนะครับไว้ตีบวกตรงนี้นะครับยานมารยานมารก็ได้มาจากการลงดันการ์ดเวทนั่นแหละนะครับมันก็จะได้ยานมารมาแล้วก็มาตีบวกนะครับเราก็เลือกการ์ดที่เราคิดว่ามันน่าจะดีที่สุด
นะครับเราก็ตีบวกให้มันนะครับซึ่งผมตีบวกใบนี้นะครับก็ตีบวกให้มันไปนะฮะผมคิดว่าการ์ดใบนี้น่าจะดีนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญของการ์ดที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากได้นั่นก็คือสกิลของการ์ดนั่นเองนะครับคือสกิลตรงนี้มันดีมากเดี๋ยวผมจะพาไปยิงนะฮะผมจะพาไปยิงบอสนะฮะทีนี้มาพูดถึงเรื่องบอสด้วยเลยนะครับไหนๆก็มาถึงเรื่องบอสแล้วการตีบอสนะครับแนะนำให้เลือกบอสที่มีเลเวลน้อยกว่าเรานะครับน้อยกว่าระดับเลเวลเราตอนนี้เลเวลเรา223ใช่ไหมครับบอสมันจริงๆเราตีตัวนี้ได้โจนเคียวมันใช่ไหมฮะเลเวล220แต่ผมไม่ตีผมจะไปตีอิซัมนะครับทำไมผมถึงตีอิซัมเพราะว่าถ้าคนโดยทั่วไปแล้วคนจะไปตีโจนเคียวมันคนที่ระดับเดียวกับเราจะไปตีโจนเคียวมันซึ่งการแข่งขันมันสูงกว่านะครับอิซัมเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รู้รายละเอียดตรงนี้เนี่ยบอสอิซัมก็จะมีคนเลเวล200ถึง219ไปตีถูกไหมฮะพอ220คนก็จะไปตีโจนเคียวมันหมดใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยผมจะเลือกตีอิซัมเพราะอะไรเพราะของรางวัลสังเกตว่าของรางวัลของอิซัมกับโจนเคียวมันมันคล้ายๆกันนะครับมันเหมือนกันเลยแหละนะแค่มันสลับที่คาถามาไว้อันหน้าเฉยนะ EXP ก็ได้เท่ากันนะครับแต่โอกาสที่เราจะได้คะแนนดับ1มีสูงกว่าเพราะเลทเลเวลที่เราเจอเราจะเจอตั้งแต่200ถึง219นะครับยกเว้นคนที่คิดเหมือนผมเขาก็จะมาตีอิซัมนะฮะถ้าคนที่คิดเหมือนผมนะเขาจะมาตีอิซัมนะครับผมก็จะเจอคนอย่างนั้นด้วยแต่ถ้าคนที่ไม่รู้ตรงนี้นะครับแน่นอนเราจะเจอระดับเลเวล200ถึง219ซึ่งเรา200เลเวลของเราเนี่ย223เราได้เปรียบเขาแน่นอนนะครับเรามีโอกาสที่จะได้อันดับ1ครับอันดับ1ดียังไงก็อย่าลืมว่าอันดับ1มันได้รางวัลค่าบอสนะครับมันมีโอกาสจะได้ของแดงๆพวกนี้นะฮะซึ่งเอาไปตั้งร้านขายได้นะครับ20เพชรอะไรเงี้ยเผื่อมีคนซื้อนะครับไปกดเชียร์ไปเลยนะครับ10ครั้ง 100% พอนะฮะดาเมจแล้วก็จะนำเขาอยู่นะครับเพราะว่าเลทเลเวลเราสูงกว่าคนอื่นนะยกเว้นเขาจะกด 300% มาแข่งกับเราทีนี้เดี๋ยวเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะมันมีแถบข้างซ้ายขึ้นมาเมื่อกี้มี NPC ขึ้นมาก็คือมันจะมีวงเวทขึ้นมานั่นคือเอฟเฟกต์ของสกิลการ์ดนะครับเอฟเฟกต์สกิลของการ์ดที่ผมใส่เข้าไปนะฮะมันดีอย่างนี้นะครับมันมีดาเมจเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวมันน่าจะมีขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวรอไปสักพักนะเดี๋ยวน่าจะมีขึ้นมาอีกให้เราได้ชมหรือบอสอาจจะตายก่อนก็ได้นะแต่เมื่อกี้มันขึ้นโชว์แล้วถูกไหมฮะขึ้นโชว์แล้วว่ามีสกิลเสริมขึ้นมาเป็นสกิลของการ์ดนะครับไม่ใช่สกิลของเราเห็นไหมว่าเราอยู่อันดับ1นะเราเชียร์ไป 100% เองนะครับในขณะนี้ถ้าเราไปตีโจนเคียวมาเราอาจจะต้องเชียร์ถึง 300% เพื่อให้ได้อันดับ1นะครับบอสน่าจะตายก่อนไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมไปเทสกับตัวอื่นให้นะแต่เมื่อกี้เราเห็นไปแล้วแหละแวบๆหนึ่งใช่ไหมครับว่ามันมีสกิลโผล่ขึ้นมานี่มาอีกแล้วนะฮะค่ายไฟนรกมันก็จะเป็นวงๆขึ้นมานะครับแล้วก็มีดาเมจนะโอเคทีนี้ผมจะพาไปตีบอสป่านะครับเราไปตีได้นะครับบอสพวกนี้ถึงแม้ว่าค่าวิทย์เราจะไม่มีก็ตามนะครับแต่ว่าตีแล้วเราจะมันจะไม่มีดาเมจขึ้นนะครับอันนี้ผมไปตีเพื่อเทสเฉยๆนะครับเพื่อเทสว่ามีสกิลออกจริงนะครับมันมีดาเมจนะครับแต่ว่าผมมาตีบอสตัวนี้มันจะไม่ได้ดาเมจนะเพราะว่าค่าวิทย์เหลือ0ผมจะตีไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันจะมีแถบ
สกิลของการ์ดขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับต้องรอสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าโอกาสสำเร็จโอกาสติดขึ้นมาแล้วนะมันขึ้นเป็นทหารจูโจมนะครับมันก็จะเป็นวงเก็ดน้ำแข็งขึ้นมาเมื่อกี้นะมีดาเมจนะครับมีดาเมจมันมีดาเมจนั่นคือสกิลของการ์ดนะครับที่มารีวิวให้ดูวันนี้นะครับถ้าการ์ดเราไม่มีสกิลเนี่ยมันก็จะไม่มีผลอะไรเลยนะครับมันก็บวกแค่สเตตัสตามที่การ์ดมันให้มานะครับซึ่งเพื่อนๆลองคิดดูสิว่าถ้าเพื่อนๆมีการ์ดเวทถ้าเพื่อนๆมีการ์ดเวทสีส้มอ่ะแล้วมันมีสกิลมาด้วยมันจะแรงขนาดไหนนะครับนี่ขนาดเป็นแค่การ์ดม่วงกับการ์ดฟ้านะครับความแรงมันก็อยู่ที่ประมาณ 50,000 นะครับประมาณ 50,000 นะฮะผมลองสังเกตดูนะครับตอนตีบอสอยู่คนเดียวตอนเทสคนเดียวนะฮะก่อนที่จะอัดคลิปนะครับน่าเสียดายนะครับว่าจะนี่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับค่ายไฟนรกเนี่ยมันก็จะมีวงเวทขึ้นมาอลังการมากเลยนะฮะก็โอเคนะครับนี่ก็เป็นสกิลของการ์ดนะครับต่อไปก็กดออกไปนะฮะทีนี้เราก็เริ่มเห็นความสำคัญของการเปิดหีบสมบัติแล้วใช่ไหมก็อย่าลืมนะครับไปผจญภัยแผนที่ไปสำรวจป่านั่นเองนะครับแล้วก็หากล่องนะครับวิ่งไล่หากล่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีตรงนี้จะบอกเพื่อนนะครับเควสตรงนี้นะเควสนี้มันบอกว่าจอมสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะมันบอกว่าเทรนสัตว์เลี้ยง3ดาวให้ได้3ตัวนะครับแล้วเราจะได้ไข่คริสตัลม่วงนะฮะเราจะมีสัตว์เลี้ยงสีม่วงใช้กันแล้วนะครับจากตอนเนี้ยเรายังใช้แค่สัตว์สีฟ้ากันอยู่ใช่ไหมครับสัตว์เลี้ยงสีฟ้านะครับเพราะว่าเพราะว่าเรายังไม่มีไข่ม่วงนั่นเองนะตรงนี้นะครับเพื่อนยังไม่รู้นะครับว่าอัพ3ดาวยังไงนะครับการอัพ3ดาวก็คือเราต้องอัพรีเวลให้มันเต็ม10ก่อนนะฮะพออัพเต็ม10แล้วเนี่ยมันก็จะมีพอเรากดเลี้ยงเนี่ยเรากดเลี้ยงไปพอรีเวลมัน10ปุ๊บเนี่ยปุ่มเลี้ยงมันจะเป็นปุ่มอัพขั้นดาวนะครับปุ่มเพิ่มดาวแล้วก็กดเพิ่มดาวไปนะครับเพิ่มดาวปุ๊บมันก็จะให้เลือกอธิบายไงดีเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยกว่านี่นะฮะพอมันเวล10ปุ๊บเรากดอัพดาวนะครับอัพดาวมันก็จะใช้ตัวอะไรก็ได้นะครับตัวหนึ่งก็กดอัพดาวให้มันไปนะครับมันก็จะเป็น2ดาวแล้วนะครับแล้วทีนี้ทำ3ดาวยังไงนะทำ3ดาวก็เหมือนเดิมนะกดเลี้ยงให้เวล15นะครับแล้วมันก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นปุ่มอัพดาวนะครับแล้วกดปุ่มอัพดาวแต่ทีนี้เนี่ยเงื่อนไขของการอัพ3ดาวก็คือเราต้องใช้สัตว์เลี้ยง2ดาว2ตัวนะฮะเท่ากับว่าเราต้องมีสัตว์เลี้ยง2ดาว3ตัวนะครับและใช้2ตัวเป็นเครื่องบูชายัญก็คือเป็นเครื่องสังเวยนั่นเองนะฮะอัพ2ดาวก็การอัพ2ดาวต้องใช้1ดาว1ตัวการอัพ3ดาวต้องใช้2ดาว2ตัวนะครับในการอัพดาวนะครับทีนี้ผมก็มีสัตว์เลี้ยง3ดาวเนี่ย2ตัวแล้วผมก็เหลือทำไอ้2ตัวนี้ให้เป็น2ดาวนะครับแล้วก็อัพเวลตัวนี้ให้เป็นเวล15นะครับแล้วผมก็จะอัพ3ดาวได้ถ้าได้3ตัวแล้วเราก็จะได้ไข่คริสตัลม่วงมาสุ่มสัตว์เลี้ยงสีม่วงกันผมว่ามันน่าจะอัศจรรย์อยู่นะสัตว์เลี้ยงสีม่วงเนี่ย
โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะฮะแผนที่นี้นะครับบึงน้ำค่ำหรืออะไรมันอ่านว่าอะไรบึงน้ำดำเนี่ยนะแผนที่เลเวล190ถึง250นะแผนที่เลเวล190ถึง250นะครับแผนที่นี้มีเศษการ์ดนะครับมีอันนี้นะครับมีเศษการ์ดเวทส้มขั้น1ซ่อนอยู่นะครับมีอยู่ด้วยกัน5เศษนะครับเพื่อนๆก็ลองเดินเปิดกล่องดูนะฮะเปิดเดินให้ทั่วนะครับเดินให้ทั่วนะครับผมสังเกตดูแล้วก็คือมันรีพร้อมกับเควสประจำวันนะครับกล่องอะนะมันรีพร้อมเควสประจำวันนะครับผมน่าจะเปิดไปยังไม่หมดอะผมเหมือนผมเปิดไปแค่2กล่องเองมั้งนะฮะยังไม่ได้เดินหานะครับแล้วเราจะได้เศษไอเศษการ์ดส้มเมื่อกี้จากกล่องนี้ด้วยนะเนี่ยพอเราครบเห็นไหมฮะครบ9ดาวก็คือผมผ่านชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยชั้น1ได้3ดาวชั้น2 3ดาวชั้น3 3ดาวเนี่ยได้9ดาวปุ๊บมันจะเปิดกล่องนี้ได้ผมรับมาแล้วนะครับได้เศษนี้มา3อันนะครับวันต่อไปมันจะลงได้วันละ3ครั้งนะครับถ้าพรุ่งนี้เควสรีดันรีผมก็จะได้อีก3เศษนะบวกกับเปิดกล่องนี้อีก5เศษมันจะทำให้เราได้การ์ดส้มไวขึ้นนะซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยโอกาสดรอปการ์ดก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้มันก็เอาดรอปการ์ดตัวอื่นอะไรเงี้ยครับพอเป็นชั้น5มันก็เริ่มได้การ์ดส้มแล้วนะเอ๊ะได้ชิ้นส่วนเนี่ยได้เศษนี่ทีนี้ก็สะสมการ์ดกันสนุกเลยนะครับเนี่ยแหละฮะสนุกเลยนะครับมีอะไรให้ทำเยอะเลยนะครับจากเป็นเกมคิดว่าจะเป็นเกมเควสง่อยๆนะเกมหนึ่งแต่ก็พอมารู้รายละเอียดยิบย่อยพวกนี้แล้วแบบมันมีอะไรให้น่าค้นหาเยอะเหมือนกันนะครับโอเคเราก็จะไปตามหากล่องสมบัติต่อไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็แนะนำเรื่องการ์ดเวทแล้วก็การทำสัตว์เลี้ยง3ดาวนะครับเพื่อที่จะสำเร็จเควสนี้นะครับเมื่อสำเร็จเควสนี้ปุ๊บเราก็จะได้ไข่คิตตันม่วงมานะสัตว์เลี้ยงเราจะได้เป็นสีม่วงสักทีนะจากตอนนี้มันก็แรงอยู่แล้วนะมันก็ตี 20,000 กว่าอยู่นะสัตว์เลี้ยงผมอ่ะแล้วยิ่งถ้าเราได้สัตว์เลี้ยงสีม่วงมามันก็ยิ่งแรงเข้าไปใหญ่นะโอเคครับสำหรับวันนี้เสียงเป็ดเกมเมอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะครั้งหน้าถ้ามีคลิปอะไรมีเทคนิครายละเอียดอะไรที่มาแนะนำได้ก็จะมาแนะนำเรื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ